เฮ้ยผักสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กับเพลย์ดิคนเล่นเกมนอกอีกเช่นเคยอาจารย์นัทเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วคุณอยู่กับเกม Sourceman Online นะคะซึ่งนี่คือ Server Test นะหลายคนก็คงจะได้เห็นแพทอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วซึ่งก็อัปเดตไปสดๆร้อนๆเมื่อประมาณวันที่27มกราคมที่ผ่านมานะคะซึ่งทาง Sourceman Online เนี่ยก็จะมีการปลดล็อกแม็กเลเวลจากเดิมสูงสุดอยู่ที่94นะคะเมื่อช่วงประมาณเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะคะมาปีนี้เนี่ยเขาต้อนรับในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนี่ค่ะปลดแม็กเลเวลเนี่ยเป็นที่99พร้อมกับกิจกรรมมากมายกันเลยทีเดียว wow. ซึ่งจริงๆก็บอกว่าแพทนี้เนี่ยในเรื่องของการอัปเดตก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรือว่าเป็นแพทใหญ่อะไรนะคะแต่ว่าเป็นการปลดล็อกในเรื่องของแม็กเลเวลฉากแผนที่ต่างๆนะคะซึ่งเพิ่มเข้ามาหมด2แม็กด้วยกันนะคะนั่นคือหินตาลนะคะหรือทุ่งหญ้าภูเขามืดนะคะในที่นี้คือทุ่งหญ้ามองโกนั่นเองและที่สำคัญกันเลยในแพทนี้เนี่ยยังมีการเพิ่มเซตชุดกรอกแบบคาร์ฟนะคะเลเวล95เข้ามาอีกด้วยแต่ความน่าสนใจมันไม่อยู่ตรงนั้นหรอกความน่าสนใจมันอยู่ที่กิจกรรมที่จะมีให้เพื่อนๆเนี่ยได้ทำกันมากมายกันเลย wow. เดี๋ยวเราเข้าไปพูดในเรื่องส่วนนั้นกันนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูทั้งหมด2แผนที่กันก่อนที่ถูกอัปเดตเข้ามานะคะบางคนบอกว่าพี่แผนที่เพิ่มมาใหม่เนี่ยมันไม่มีการเพิ่มเลเวลเข้ามาหรือไงนะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าไม่ได้มีการเพิ่มในเรื่องของอาวุธอะไรใหม่หรือว่าสกิลอะไรใหม่เข้ามานะมีแต่ในเรื่องของชุดกรอกชุดเซตที่ถูกเพิ่มเติมเข้ามาเป็นเลเวล95นั่นเองนะแต่ว่าของเจนัทเนี่ยสิยังเป็นชุดเลเวล90อยู่เลยดังนั้น ก็ไหวนะแค่นี้ก็พอไหวนะคะเอาล่ะตอนนี้เจนัทอยู่ที่ทุ่งหญ้ามองโก yeah! เดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของข้อมูลกันหน่อยละกันนะคะทุ่งหญ้ามองโกถือเป็นทุ่งหญ้าที่มีมอนสเตอร์ระดับสูงสุดแล้วนะคะ wow! นั่นคือจะมีทั้งที่เป็นมอนสเตอร์แบบสัตว์ป่ามอนสเตอร์ที่เป็นแบบคนซึ่งเห็นไหมสังเกตว่าจะมีเลเวลหลากหลายกันไปเดี๋ยวเราไปดูตรงเลเวล90กันดีกว่านะที่ยอดฝีมือตกอับนะคะทิ้งโต๊ะไปเลยเห็นไหมทิ้งโต๊ะเสือเอ้ยแรกของฉันเนี่ยทุ่งหญ้ามองโกเนี่ยค่ะวิวทิวทัศน์เนี่ยค่อนข้างสวยงามนะ wow. ซึ่งเขาบอกไว้ก่อนว่ามอนสเตอร์แถวนี้เป็นแหล่งเก็บเลเวลการฟาร์มไอเทมที่ดีเพราะจะมีจุดหลากหลายสุดให้เราเนี่ยได้เก็บเลเวลนะคะดำน้ำซะงั้นโอเคดำน้ำก็ดำน้ำมอนสเตอร์ที่เราจะไปเนี่ยเป็นมอนสเตอร์เลเวล99นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันซิว่ามอนสเตอร์เลเวล99เนี่ยเจนัทไหวไหมนะปรับตัวเองก่อนน้อยนะมันก็ต้องลากันหน่อยนะคะบางคนถามว่าพี่ถ้าผมมาคนเดียวไหวไหมจริงแล้วเนี่ยถ้าสมมติคุณมีอาวุธที่ครบมือพร้อมสู้รบปรบมือเนี่ยก็โอเคนะคะมันไม่ได้เลวร้ายอะไรอ่ะลากกันมาเดี๋ยวแล้วกันมอนสเตอร์เลเวล99นี่ค่ะถามว่าจริงๆถ้ามาปาร์ตี้จะไวกว่ามากนะคะคนเดียวก็จะลำบากหน่อยนะทางที่จริงเจนัทก็เลเวลสูงมากแล้วนะคะซึ่งถ้าใครเนี่ยที่อยากสะมาฟาร์มก็โอเคนะคือดูดิดูมอนสเตอร์ในแผนที่ทางฝั่งนี้ดูนะคะจะเยอะมากเลยนะคือมอนสเตอร์เยอะแล้วถ้าสมมติคุณปาร์ตี้กับเพื่อนๆยิ่งหลายคนเนี่ยการเก็บเลเวลค่อนข้างจะง่ายมากขึ้นมีตัวทำดาเมจมากกว่าเดิมมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะคะตอนนี้เราวิ่งก่อนนะเจนน่าจะใช้วิชาเจนโหนะคะ wow. ซึ่งทีมงานเขาให้มาอันเดียวอุตส่าห์เคยบอกไปแล้วนะว่าทีมงานขาการุณาทำออกมาให้เจนนัทเนี่ยหลายๆวิชาเนี่ยก็ดีนะคะเขาทำมาให้2วิชาค่ะตอนนี้ต้องรอครูดาวนะคะแล้วตีธรรมดาไม่ได้ด้วยนะครูดาวนานมากเลยอ่ะเราลากไปก่อนดูซิว่าตัวละครของเจนนัทเนี่ยบึนได้ถึงเพียงไหนกันนะคะตอนนี้เจนัทโดนซิมเลือดตัวรัวอ้าวแม่ฟาร์มไม่ได้เลยก็จัดการได้แค่ระดับหนึ่งเองนะคะที่นี่ก็มีการดรอปในเรื่องของไอเทมที่เป็นชุดกรอกอาวุธและเครื่องประดับด้วยเหมือนกันนะ wow. ในนั้นก็ถือเป็นเรื่องดีค่ะใครที่อยากจะมาฟาร์มทั้งเลเวลฟาร์มทั้งของนะอ่ะอันนี้คือหนึ่งในจุดเปิดให้เพื่อนได้ดูกันว่าเอ้ยเลเวล99สำหรับมอนสเตอร์เนี่ยแข็งแกร่งขนาดไหนนะคะไปดูฝั่งหมาป่าบ้างดีกว่าเมื่อกี้เราเจอโซนที่เป็นแบบโซนคนละเราไปดูโซนสัตว์บ้างนะคะเอาล่ะเราพูดกันหน่อยละกันนะคะสำหรับที่เราอยู่ตอนนี้คือทุ่งหญ้ามองโกนะคะมันก็จะเป็นโซนที่แบบว่าพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นภูเขาเชิงเนินสูงนะคะเราก็จะเห็นในเรื่องของการออกแบบในเรื่องของสถาปัตยกรรมเนี่ยต่างๆที่ดูน่าสนใจนะว้าวแสบใครที่แสบตาแม่หัวเด้งใครคะถ้าสมมติใครที่เลเวล95เนี่ยก็อย่าลืมแล้วกันว่าคุณสามารถที่จะคราฟชุดเซตเลเวล95ได้ซึ่งจะมีความแข็งแกร่งกว่าชุดที่เจนใส่อยู่เดี๋ยวพามาดูอีกจุดนี้เดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูที่
หินทรายนะคะหรือว่าทุ่งหญ้าภูเขามืดกันว่ามอนสเตอร์จะเป็นรูปแบบไหนนะแต่ว่าถ้าเทียบกันระหว่าง2แผนที่นี้คือตรงทุ่งหญ้ามองโกก็จะเป็นโซนที่มีมอนสเตอร์เลเวลสูงมากกว่านะคะแล้วถึงที่หมายแต่เมื่อไหร่จ้าดูสิพวกนี้ดูใช้ได้นะอุ้ยเจว่าตรงหมามันเยอะกว่านะเธอถ้าใครอยากจะฟาร์มเจว่ามาฟาร์มที่หมายังจะดีกว่าเยอะเลยดูดิจะลบเป็นลบพิษจากบ้านไหมเนี่ยพวกนี้ถึงมากคือที่เป็นหนึ่งจุดนะคะที่เป็นมอนสเตอร์เลเวล98เป็นจุดที่จะต้องมองว่าเฮ้ยมอนสเตอร์มันเยอะมากนะถ้าใครอยากจะมาฟาร์มแนะนำว่ามากันหลายๆคนจะดีมากนะคะนี่คือชุดกระสีม่วงนี่ค่ะก็อย่าลืมในการใครที่อยากจะไปร่วมกิจกรรมเนี้ยก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้นี่ค่ะเดี๋ยวเราพูดกันก่อนละกันเนี่ยว่ากิจกรรมเนี่ยมีอะไรกันบ้างสำหรับต้อนรับแพทใหม่ที่อัปเดตกันมาเมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมานี่ค่ะก็จะมี Friend Invite นี่ค่ะเพียงแค่คุณแท็กเพื่อน2คนก็จะรับไอเทมแมวสีชมพูยาเม็ด EP 2เท่า3ชิ้นหินสวมทองใหญ่100ชิ้นนี่ค่ะเล่นบน Facebook ของทาง PayPark Sussman Online TH กันได้นี่ค่ะหรือว่าจะเป็นกิจกรรมที่2ชูมายเลเวลอัพพลัสนี่ค่ะซึ่งเริ่มแต่วันนี้จนถึงวันที่10กุมภาใครเก็บเลเวลได้สูงสุดในเซิร์ฟเวอร์คุณก็จะได้มีสิทธิ์รับวิชาเจียนหูคลาส B แล้วก็สัตว์เลี้ยงหมูป่าคลั่งนะหมูป่าคลั่งเหรอเดี๋ยวขอดูหน่อยซิว่าของเจมีไหมนะนี่คือหมูป่าคลั่งค่ะแล้วยังมีกิจกรรมอื่นด้วยนะแล้วก็จะมีกงล้อปีหมูโอ้โหรับปีใหม่นะคะก็จะเริ่มแต่เมื่อวันที่27มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่3กุมภาพันธ์นี้เพียงแค่คุณล็อกอินเข้าเกมทุกวันก็มีสิทธิ์ที่จะรับหมุนวงล้อรับไอเทมมากมายหายากนี่ค่ะการันตีว่าหมุนครบ20ครั้งรับไปเลยกับร่มขนนกบุปผาเนี่ยมีกิจกรรมนี่ค่ะก็คือในเรื่องของ Come on Jamier นะคะก็จะเป็นการที่เรียกว่าสร้างตัวละครตั้งแต่วันนี้เนี่ยก็รับเซตไอเทมฟรีทันทีก็จะเป็นกล่องมือใหม่ชุดกระบี่ม่วงหินทองใหญ่นี่ค่ะก็เริ่มกันมาแล้วซึ่งผู้เล่นก็จะได้รับไอเทมชุดเซตแต่เลเวล30ถึง60ทำให้คุณสามารถที่จะเก็บเลเวลสบายๆกันได้เลยนี่ค่ะเอาล่ะเราไปดูอีกฉากแผนที่1กันดีกว่าว่าอีกที่1จะเป็นยังไงนะคะมาดูกันเส้นทางซีนาโชยาวไกลมากเอาล่ะมอสเตอร์ที่นี่ก็จะอยู่เป็นมอสเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าแผนที่ทุ่งหญ้ามองโกนี่ค่ะหินซานมอสเตอร์ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่ในระดับประมาณเลเวล95ถึง96เอาเป็นจอมเวทแล้วกันเดี๋ยวซีจอมเวทเขาจะโจมตียังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนว่าแผนนี้มันไม่ได้เป็นแผนอัปเดตใหญ่เทียบเท่ากับตอนแผนศึกตัดสินเขาสงสารนี่ค่ะซึ่งช่วงตอนนั้นเนี่ยจะเป็นแผนแบบโอ้อลังการงานสร้างมากกิจกรรมมากมายโอ้มันแบบอันนี้จริงๆอะนะคือแบบเข้าใจเลยว่าโอ้ยใครจะต้องมาเจออะไรพวกนี้ไหมเนี่ยมันจะเข้าใจไหมเมื่อกี้โดนลากนะลากเป็นข่มขืนจะทำชำเราเสียใจอ่ะตอนนี้เราจะเดินทางไปที่หินซาเดี๋ยวทุ่งหญ้าภูเขามืดกันนะคะจะไปดูซิว่ามอนสเตอร์โซนนั้นเป็นยังไงขนาดนี้เลเวลเจ90แล้วนะอาวุธก็ขั้นสูงแล้วนะยังลำบากเลยนะตอนนี้เราถึงทุ่งหญ้าหญิงซานนะคะเป็นแผนที่ใหม่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาในวันที่27มกราคมที่ผ่านมาด้วยนะคะมอนสเตอร์ที่นี่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในเรื่องของระดับประมาณเลเวล95ถึง96ซะส่วนใหญ่นะดูสิเริ่มต้นมาเนี่ย95ไหวไหมสบายมาขบวนขนาดนี้เนี่ยเที่ยวฉันกลัวเหรอใช่กลัวเซว่านะถ้าจะให้มันแบบสบายๆอ่ะพวกเธอเก็บแผนที่นี้เถอะแหมจะเลเวล99ชุดก็ไม่ได้ธรรมดาแล้วนะฉันยังเหนื่อยเลยมอสเตอร์ที่นี่ค่อนข้างสบายค่ะในการเก็บเลเวลค่อนข้างง่ายกว่าถ้าคุณมีพลังโจมตีหรือป้องกันเทียบเท่าจีนัทหรือว่าสูงกว่าแผนที่ทุ่งหญ้ามองโกอาจจะเป็นทางเลือกที่ต้องเป็นแบบปาร์ตี้ถึงจะดีนะคะแต่ว่าที่นี่ก็ปาร์ตี้ได้ถ้าคุณโอเคนะนี่เนี่ยจริงไหมค่าง่ายนะถ้าเป็นตัวอื่นเหรอเจ๊คงตายไปแล้วอะไรเงี้ยมอนสเตอร์มีหลากหลายนะเห็นไหมจะมีทั้งแบบเป็นที่เป็นสัตว์หรือว่าจะเป็นทั้งกองพลทหารอะไรต่างๆนี่ค่ะก็แล้วแต่คุณชอบนะแต่เมื่อกี้สังเกตเลยว่าไอ้ตรงโซนที่พี่เจตีเมื่อกี้เนี่ยโซนทหารเนี่ยดอกของรัวมากนี่ค่ะเอาล่ะเราจะไปดูซิว่าโซนเหล่าพ่อมดเนี่ยโจมตีเป็นด้วยแบบไหนพ่อมดขาโอเคตายได้ตอนแรกไม่ว่าจะปล่อยพลังนี่แน่ดูสิของก็ดรอปง่ายด้วยนะตัวเยอะด้วยดีลองลากก็เยอะลองยากลากก็เยอะแล้วจัดการทีเดียวเลยนะจ้าดรอปเพียบค่ะ
เทพระดับแรกก็ดอมสักพวกนี้นี่เหมือนกันนะนี่คือสถานที่ที่เจได้พามานะคะพาเพื่อนๆ เนี่ยมารับชมกับแพทวันที่27มกราคมที่ผ่านมาสำหรับเกม Sourceman Online นี่ค่ะวันนี้อาจจะขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ครั้งหน้าดูซิว่าครั้งหน้าเนี่ยเขาจะมีแพทอะไรมาอัปเดตกันบ้างเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วไปเจอกันในเกม Sourceman Online นี่ค่ะสามารถไปสมัครดาวน์โหลดกันได้แล้วตามใต้คลิปกันได้เลยนะเอาล่ะไปก่อนละกันแล้วเจอกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะไปละบ๊ายบาย